นับสนุนโดยเครื่องฟอกอากาศแมนเนเจอร์สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับช่วงเวลาของรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพนะคะพบกับจิรัติกรจารุเกษตรวิดำเนินรายการและอาจารย์ปานเทพโพพงพันธ์คณบดีสถาบันแพทย์แผนโบราณการและเวชศาสตร์ชะลอวัยมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะเริ่มต้นรายการขออนุญาตบอกกับหลายๆท่านก่อนวันก่อนเราก็เพิ่งคุยกันไปนะคะอาจารย์ว่าผลิตภัณฑ์ตราปานเทพต้องบอกแบบนี้แล้วนะคะชื่อร้านผลิตภัณฑ์ตราปานเทพนะคะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะแล้วก็รวมถึงภาพที่เห็นอยู่หน้าจอในตอนนี้ในซึ่งตอนนั้นยังผอมกว่านี้หน้าผอมกว่านี้นิดนึงแต่นี่ก็คืออาจารย์กำลังดีค่ะอาจารย์นะคะก็จะเป็นโลโก้ใหม่นะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนชื่อร้านเป็นผลิตภัณฑ์ตราปานเทพค่ะแล้วก็มีการเปลี่ยนไลน์ ID นะคะที่ท่านใดที่จะแอดไลน์คนที่แอดไลน์ไว้ก่อนหน้านี้จะเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะคะก็จะชื่อผลิตภัณฑ์ตราปานเทพนะคะชื่อไลน์ official นะคะชื่ออย่างเป็นทางการแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดตอนนี้ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันในไลน์นะคะก็แอดไลน์โดยใช้ไลน์ ID นี้ค่ะแอดก่อนนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่อาจจะยังไม่เคยตัว A แล้วเหมือนมีโค้งๆวงกลมให้ลูกหลานทำให้ก็ได้ค่ะแอด PP8888 เลข8 4ตัวนะคะแอด PP8888 ถ้านึกไม่ออกก็ PP ย่อมาจาก P 2ตัว P 2ตัว8 4ตัว P ปานเทพพวงพงพันธ์ใช่ค่ะแล้วก็888นี่ก็เป็นตัวเลข4ตัวก็เป็นตัวเลข4ตัวท้ายของหมายเลขโทรศัพท์เผื่อท่านใดนะคะอยากจะสอบถามรายละเอียดโทรไปสอบถามที่0660438888หมายเลขโทรศัพท์นี้ยังเป็นหมายเลขเดิม0660438888นะคะ LINE แอดใหม่นะคะก็คือแอด PP8888นะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะเฉพาะแอคเคาท์นี้นะใช่เฉพาะอันนี้นะค่ะแอด PP8888และจำกัดจำนวนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ทั่วไปตามร้านพอดีช็อปเฉพาะอันนี้เลยสั่งทางไลน์พอเฉพาะช่วงนี้เลยนะครับก็คือยาขาวจะลดราคาครึ่งหนึ่งใช่จาก350 บาทเหลือแค่175 บาทเท่านั้นนะคะอันนี้ลดไข้แล้วก็เป็นตำรับที่ได้มาจากศิลาจารึกวัดโพธิ์สำหรับโรคระบาดทุกชนิดในสมัยรัชกาลที่3นะครับหลายคนบอกว่าดีมากเพราะว่าพอใช้กับช่วงฟ้าทลายโจรไม่ค่อยมีลองโควิดฟ้าทลายโจรก็ลดไข้ก็ที่เดียวกันนะครับอันนี้รู้อยู่แล้วแต่ว่าช่วงนี้ระบาดหนักควรเก็บสต็อกแนะนำเลยเดี๋ยวจะหมดแล้วที่ผลิตมาก็เตรียมจะหมดแล้วส่วนใครยังไม่ป่วยอันนี้ก็ผู้สูงวัยเหมาะมากสำหรับยาลม300จำพวกที่ขึ้นทะเบียนอย.ได้แล้วเช่นเดียวกันนะครับค่ะก็ฝากทุกท่านกันเอาไว้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ร่วมกันสนับสนุนนะคะแล้วก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆอ้าวคราวนี้มาว่ากันต่อเพราะว่าจาก2ครั้งที่ผ่านมาอาจารย์ลองคิดเป็นคณิตศาสตร์ทางการเมืองหลังจากตัวเลขของการเลือกตั้งและแต่ละพรรคการเมืองได้ตัวเลขมาแต่มันก็กลายเป็นว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลถูกยังไม่ง่ายครับอันนี้เราพูดไปละ2ตอนจะยังไม่พูดซ้ํานะครับตอนที่3เนี่ยผมจะชวนมาดูเรื่องนโยบายกัญชาจะเห็นได้ว่าครั้งนี้พรรคภูมิใจไทยประกาศนโยบายกัญชาในรูปแบบของการปราศัยเฉพาะกลุ่มคือเฉพาะกลุ่มที่ทำเรื่องกัญชาค่ะนะครับโต้คุณชูวิทย์เป็นครั้งๆเท่าที่นักข่าวสัมภาษณ์นะครับแล้วก็ประกาศในทางสาธารณะว่าจะดันผลักไม่เอากัญชาเป็นยาเสพติดจะผลักดันพรบกัญชากัญชงต่อแต่ไม่ติดป้ายโปสเตอร์โอเคนะครับแล้วก็หลายผู้สมัครไม่อินกับเรื่องกัญชาด้วยดังนั้นจะหาเสียงเฉพาะตัวเองแล้วก็พยายามหลบเลี่ยงเรื่องกัญชาทั้งที่กัญชาเป็นกระแสที่ต้องโต้ถึงจะสามารถชนะได้นะครับแต่ถึงกระนั้นอย่างที่ผมพูดตอนต้นว่าถึงกระนั้นก็ตามผมเคยพูดว่าคนที่ใช้กัญชาทางการแพทย์ตามมิด้าโพประกาศเนี่ยประมาณ3,850,000คนแต่วันนี้ปาร์ตี้ลิสต์ของภูมิใจไทยเนี่ยเราเห็นได้ว่าพรรคภูมิใจไทยที่กำหนดเรื่องคะแนนปาร์ตี้ลิสต์เราเห็นได้ว่าบัญชีรายชื่อของภูมิใจไทยไม่ถึง3,800,000คะแนนมีอยู่ประมาณ1,120,406คะแนนซึ่งผมเชื่อว่าคนจำนวนหนึ่งให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นมากกว่ากัญชาเช่นเรื่องขั้วอำนาจเกลียดลุงต้องการการเปลี่ยนแปลงแล้วก็พลอยไม่เลือกภูมิใจไทยไปด้วยแล้วก็ไปกาพรรคก้าวไกลถึงขนาดพรรคก้าวไกลมีส.ส.เขตอยู่ประมาณ9.5 ล้านแต่กาเข้าไปถึง14 ล้านคะแนนก็คือเกือบ4 ล้านคะแนนซึ่งสูงมากนะครับใช่ค่ะ
คนเหล่านี้ปะปนไปด้วยคนที่แม้แต่กปปส.พันธมิตรหลายคนก็ไปกาในบัตรใบที่2นี่แหละแล้วก็คนจำนวนไม่น้อยที่แม้จะใช้กัญชาแต่ก็เลือกก้าวไกลผมเนี่ยดูจากเฟซบุ๊กผมเลยคนอินบ็อกซ์เข้ามาก็จะเลือกก้าวไกลอ่ะเพราะว่าเขาเห็นว่าเรื่องอื่นสำคัญกว่านะครับแต่ผมก็เห็นว่าพรรคภูมิใจไทยเคยประกาศวิเคราะห์ว่าการได้ปาร์ตี้ลิสต์คราวที่แล้วของพรรคภูมิใจไทยมาจากอิทธิพลของผู้สมัครบ้านใหญ่ของตัวเองแล้วมาบวกบัตรใบเดียวก็เลยทำให้พุ่งทะยานในส.ส.บัญชีรายชื่อแต่เขาวิเคราะห์ว่าณตอนนั้นนะครับคิดว่าบัญชีรายชื่อมาจากกัญชาประมาณ3.7 ล้านคาดว่ามาจากกัญชา1 ล้านคะแนนค่ะตอนนั้นนะครับตอนนี้มันไม่มีเงื่อนไขแล้วเป็นบัตรใบที่2แยกขาดออกมาเลยถ้าคิดอย่างนั้นจริงๆเนี่ยก็แปลว่า1 ล้านคะแนนยังคงเหนียวแน่นกับพรรคภูมิใจไทยเพราะในวันนี้ในสถานการณ์เกลียดลุงกลัวหลานเนี่ยมันต้องไปขั้วใดขั้วหนึ่งไปเลยครับกลางๆนี่อยู่ไม่ได้คือเกลียดลุงก็ไปพรรคก้าวไกลกลัวหลานเนี่ยรวมไทยสร้างชาติก็ไปรวมไทยสร้างชาติแฟนคลับเพื่อไทยก็อยู่เพื่อไทยไม่ไปไหนเพราะฉะนั้นสถานการณ์ตอนนี้พรรคกลางๆได้คะแนนปฏิทินสังเกตดูนะครับน้อยมากเป็นแบบโอ้โหเรียกว่าแทบจะไม่ค่อยได้กันแล้วนั้นชัดเจนว่ากระแสการเกลียดลุงกลัวหลานเนี่ยเป็นกระแสหลักในครั้งนี้เพียงแต่คนเกลียดลุงเนี่ยเยอะกว่ามากแต่ก็อย่าไปเสียใจครับผมเชื่อว่าล้านกว่าคะแนนเนี่ยยังเหนียวแน่นเป็นคนกัญชาเอาล่ะทีนี้มาถึงจุดนี้ผมก็มาวิเคราะห์ต่อมาชวนกันต่อจากตอนที่แล้วที่มีคนสงสัยเรื่องโหราศาสตร์นะที่จริงก็ท่านผู้ชมก็ฟังหูไว้หูแล้วกันผมไม่ใช่โหราจารย์หรอกแต่ว่าดูตามไปดูตามไปในฐานะผู้ชมแล้วกันนะครับท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้คือดวงเมืองของประเทศไทยนะครับดวงเมืองของประเทศไทยเนี่ยก็จะมีลัคนาอยู่ที่ราศีเมษนะครับแล้วก็มีดาวอาทิตย์มีชื่อเสียงกิตติยศนะครับอยู่ตรงกลางเป็นมหาอุดนะครับแล้วก็พูดถึงตำแหน่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็ยังมีผลต่อบ้านเมืองเนี่ยจะอยู่ที่ราศีเมษเป็นหลักส่วนใหญ่เขาจะดูตอนโรคระบาดเนี่ยมนุษย์จะอยู่ตรงนี้ครับตอนนี้มันหายไปแล้วมันก็อยู่ดีก็ระบาดกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วตอนระบาดเนี่ยก็เป็นแบบนี้โรคระบาดมนุษย์จะอยู่ตรงนี้แหละกลุ่มดวงเมืองนะครับราหูทับทั้งหลายเนี่ยก็ผมวิเคราะห์เนี่ยก่อนโอไมครอนจะมาอีกจำได้ไหมใช่ผมบอกเดี๋ยวจะมาแล้วเดี๋ยวก็จะหายไปแล้วเราจะอยู่กับมันได้ผมพูดประโยคนี้เลยย้อนกลับไปดูได้เลยจริงๆเป็นอย่างนั้นทุกอย่างเลยนะครับนั่นคือการดูธาตุกับโหราศาสตร์ทีนี้ทางการเมืองผมไม่ค่อยได้ดูนะแต่ถือโอกาสดูบ้างเพราะว่าหลังเลือกตั้งท่านผู้ชมดูตามผมนะครับท่านผู้ชมดูก็คงไม่รู้หรอกว่าผมพูดเรื่องอะไรแต่ว่าผมจะอธิบายให้ฟังนะครับท่านผู้ชมเห็นช่องนี้ไหมครับที่เรียกว่าช่องเรียกว่าเป็นราศีเมษที่อยู่ข้างบนสุดเนี่ยดวงเมืองลัคนาอยู่ที่นี่อยู่ที่ราศีเมษนะครับแต่นั่นคือเลขไทยนะครับที่อยู่ในวงกลมเนี่ยคือพื้นดวงเมืองแต่ถ้าท่านผู้ชมเห็นเลขอาหรับเนี่ยที่อยู่นอกวงเนี่ยคือดาวจรครับเขาจะขยับไปหมายถึงว่าสิ่งที่มันเคลื่อนไหวไปเทียบกับสิ่งเดิมที่อยู่ในดวงเมืองสถานการณ์มันเป็นยังไงนะครับข้อแรกก่อนเนี่ยถ้าใครอยู่นอกวงนะผมไม่พูดอย่างนี้นะครับผมบอกไม่มีแลนด์สไลด์เพราะว่าไม่มีใครจับเลขได้5-8-4เลยในเลขหลักของพรรคการเมืองที่เป็นพรรคการเมืองหลักอธิบายอีกทีอาจารย์ยังไงนะคะพรรคการเมืองหลักอ่ะไม่มีใครได้4-5-8ที่จะแลนด์สไลด์เหมือนคุณชัดชาติคุณชัดชาติได้เลข8นะตอนนั้นก็ครองดวงเมืองแบบนี้แหละคือหมายเลขของแต่ละพรรคของแต่ละพรรคนะครับเลข2เนี่ยก่อนหน้านี้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็29ก็ได้ระดับ1 7คุณอนุทินนะครับก็อยู่ตรงนี้เลข3ก็อยู่กับ2อยู่แถวเนี้ยนะครับก็ได้3 2 7เนี่ยกลายเป็นเลขที่ได้พอสมควรแต่ว่าไม่ใช่แลนด์สไลด์ที่ไม่ได้กลุ่มดวงเมืองนะอันนี้ด้านหนึ่งนะเอาดูเลขแบบนี้นะครับทีนี้เรามาดูกันต่อผมชวนมาดูความสำคัญของสถานการณ์ที่อยู่ในดวงเมืองเป็นแบบนี้นี่วันที่15พฤษภาคมนะครับลัคนาดวงเมืองอยู่ดีมีดาวจรเนี่ยเลขหนึ่งเนี่ยคือพระอาทิตย์ตอนมากลุ่มดวงเมืองเนี่ยก่อนจะโยกไปเรื่องที่ใหญ่ที่สุดที่มากลุ่มสภาพดวงเมืองชี้ขาดเนี่ยนะครับอารมณ์ความรู้สึกเนี่ย
ดวงอาทิตย์คือธาตุไฟเราพูดถึงกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มากุมดวงเมืองเป็นเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์กันหนักที่สุดเลยค่าไฟเป็นจุดเปลี่ยนของกันในการครองเมืองหรือไม่ครองเมืองใครพูดเรื่องค่าไฟเนี่ยมีสิทธิ์ครองเมืองเข้าสู่อำนาจได้เขามองกันอย่างนั้นทีนี้พุธเนี่ยเป็นเรื่องของการเจรจาค่ะนะครับแล้วมาอยู่กับราหูเนี่ยเจรจานะครับแล้วราหูเนี่ยเป็นเรื่องเล่ห์เพทุบายไหวพริบปฏิภาณโกหกหลอกลวงดังนั้นเนี่ยจะมีการพูดใส่ความโกหกใส่ร้ายแต่บังเอิญดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวใหญ่อีกดาวดวงนึงเนี่ยเพิ่งย้ายมาตอนเมษานี่เองค่ะเพิ่งย้ายมานะครับเป็นดาวว่าด้วยเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะครับศาลองค์กรอิสระนักวิชาการพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ประมาณนี้ครับแต่มาคุมดวงเมืองลักษณะเป็นราชาโชคเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองแล้วลองคิดดูนะครับคนเจ้าเล่ห์กะล่อนมาเจอสารสมมติยกตัวอย่างนี้นะครับหรือว่าคนที่มีความคิดต่างกันอย่างสุดขั้วต้องมาอยู่ที่ราศีเมษผมทำนายข้อแรกก่อน 1. มีการโกหกหลอกลวง 2. มีเอกสารเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการโกหกหลอกลวงในกระบวนการยุติธรรมก็คือการร้องเรียนฟ้องร้องคดีความเพียบเลยลักษณะดวงเมืองคือความวุ่นวายที่รอวันเวลาข้างหน้าที่จะเป็นต่อไปดังนั้นการตัดสินการครองเมืองครั้งนี้ไม่ได้ตัดสินจากการเลือกตั้งแต่จะตัดสินจากกระบวนการยุติธรรมทำนายนะคิดละก็ละ มันกำลังมีอะไรผุดขึ้นมาแล้วอาจารย์ไงเดี๋ยวค่อยๆ คิดโอเคค่ะผมว่าไปตามว่าไปตามนี้นะตามนี้นะทีนี้ผมก็เลยชวนมาคิดต่อว่าสถานการณ์อย่างเงี้ยที่พฤหัสเป็นราชาโชคเนี่ยท่านผู้ชมตามผมมานะครับในสถานการณ์เนี่ยอยู่ดีๆในเดือนผมจะไล่ตอนนี้มันพฤษภาคมนะพฤษภา13 13 15พฤษภาคมผมจะไล่ไปทีละเดือนนะครับมิถุนากรกฎาสิงหากันยานะครับกันยาผมขออนุญาตเคลื่อนย้ายดาวไปนิดนึงนะครับค่อยๆดาวค่อยๆเลื่อนไปเนี่ยเอาละกันยาไปนะครับจนสิ้นกันยา15ตุถึงตุลาแล้วนะครับตุลาเอาละถ้าตุลาย้อนกลับมาเนี่ยจะเห็นได้ว่านับตั้งแต่วันที่17ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยเกิดการย้ายสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญที่ตรึงกำลังกันอยู่เนี่ยนะแล้วราหูเนี่ยย้ายไปอยู่ที่ราศีมีนย้ายไปออกเลยออกเลยนะครับไอ้ความขัดแย้งเนี่ยมันจะอยู่ถึงประมาณตุลาคมแล้วมันก็หายไปโดยพฤหัสเนี่ยมาอยู่ที่ตำแหน่งราชาโชคกุมดวงเมืองกุมสภาพแทนมันหมายมันจะเป็นแปลไปได้ไหมว่าข้อขัดแย้งในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันจะจบประมาณตุลาคมปลายปีนี้ปลายปีนี้หนึ่งเรื่องนะครับหนึ่งเรื่องนะเรื่องที่สองเนี่ยคือพฤหัสเนี่ยถึงแม้จะเป็นตำแหน่งราชาโชคดาวใหญ่มีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองนะคุณฤทธิกรแต่มันเรื่องที่น่าสนใจก็คือปีนี้มันเป็นเขาเรียกว่าทักษะการนับทักษะพูดภาษาโหรก็คือเป็นลักษณะของการตกรอบหมายถึงว่าตกวงรอบที่เขาจะเป็นตำแหน่งอะไรต่อลักษณะดวงเมืองเนี่ยเป็นกาลีจรหมายถึงว่ามันน่าจะแปลไปได้หรือไม่ว่าแปลว่าการตัดสินเนี่ยเต็มไปด้วยความขมขื่นฝืนกระแสอย่างยิ่งแต่ก็ต้องทำเพราะว่ามันเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมเราจึงเห็นตามข่าวที่ปรากฏไปด้วยพนันออนไลน์ตำรวจรีไถนะครับแชร์ลูกโซ่ถูกหลอกอะไรอย่างนี้นะครับ call center ทั้งหลายเนี่ยครับพนันออนไลน์นี่ใหญ่มากแม้กระทั่งกัญชาที่เป็นสิ่งที่เมาได้รถเมาเนี่ยกลุ่มดวงเมืองกัญชาก็เลยเต็มเมืองเลยนะครับสนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์สนับสนุนโดยเครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์ซึ่งไม่มีใครรู้ว่าคืออะไรนะครับสิ่งที่ปรากฏการณ์นี้แต่เรื่องที่น่าสนใจก็คือราหูเนี่ยที่มาอยู่ที่ราศีมีนตอนนี้
ม่ใช่ตอนนี้นะครับปลายปีนี้อีกนู่นอะค่ะตุลามันเคยปรากฏการที่มาเป็นแบบนี้หนึ่งครั้งครับวันที่ไม่ถึงอยู่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เลยแล้วหนึ่งก็เดินทางมาตรงนี้เหรอคะไม่ตำแหน่งนี้ที่ราหูเมื่อไหร่รู้ไหมครับ19 กันยายน 2549เดี๋ยวนะมันมีคดีในดังใช่ไหมอาจารย์รัฐประหารคุณทักษิณครับอ๋อ19 กันยา 49เออใช่จริงด้วยตำแหน่งนี้เลยเพราะคุณทักษิณอยู่ที่ลัคนาราศีกันเคยเจอราหูเล็งเนี่ยถูกรัฐประหารนะครับแล้วอยู่ดีบอกว่าคุณทักษิณจะกลับบ้านค่ะคุณทักษิณกำลังเจอราหูปลายปีนี้เล็งลักอีกรอบนึงหรอน่าสนใจไหมทีนี้การที่พระรหัสมากุมดวงเมืองแบบนี้ก็เอาไม่ต้องเป็นผมแล้วกันนะนี่เมื่อกี้ผมพูดว่าผมให้ความเห็นอย่างนี้แต่ถ้าเป็นนายกสมาคมโหรอาจารย์พินโยท่านให้ความเห็นอีกแบบนึงว่าตอนพฤษภาเนี่ยที่มาอยู่รวมกันอย่างเงี้ยเป็นการรวมพรรคที่มีความคิดต่างกันเพื่อประกอบกันเป็นบ้านเมืองเป็นรัฐบาลรวมความคิดพรรคที่แตกต่างกันอย่างคือสุดคือคนละขั้วและต้องจำยอมมาอยู่รวมกันแต่โหรพินโยเชื่อว่าราหูที่มาอย่างเงี้ยจะซ้ำรอยรัฐประหารปี2549หรือไม่ใครเป็นรัฐบาลก่อนถ้าไม่ถูกต่อต้านจนเกิดเหตุในการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลก็ต้องเกิดเหตุอีกแบบนึงและถูกจัดการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเรามาพูดอย่างนี้นะครับผมก็พูดต่อนะทีนี้ราหูเนี่ยกุมดวงเมืองมา2ปีแล้วกำลังจะออกปลายปีนี้มันเป็นช่วงเวลาราหูเนี่ยมันเป็นอะไรหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมัวเมาด้วยนะนะครับอบายมุขด้วยนะครับแล้วก็เราจึงเห็นตามข่าวที่ปรากฏไปด้วยพนันออนไลน์ตำรวจรีไถนะครับแชร์ลูกโซ่ถูกหลอกอะไรอย่างนี้นะครับ call center ทั้งหลายเนี่ยครับพนันออนไลน์นี่ใหญ่มากแม้กระทั่งกัญชาที่เป็นสิ่งที่เมาได้รถเมาเนี่ยกลุ่มดวงเมืองกัญชาก็เลยเต็มเมืองเลยนะครับถ้ากฎหมายจะผ่านเนี่ยต้องผ่านก่อนตุลาครับเพราะถ้าไม่ผ่านก่อนตุลาเนี่ยหลังตุลาไปแล้วเนี่ยราหูจะเป็นวินาศแก่ดวงเมืองก็จะถูกกวาดล้างด้วยอะไรบางอย่างหลังจากนั้นแปลว่าถ้ากฎหมายจะผ่านต้องผ่านก่อนตุลาถ้าหลังตุลาน่าจะถูกคว่ำแล้วกลับไปเป็นยาเสพติดได้ด้วยนะครับ อันนี้วิเคราะห์ตามทัศนะผมนะอย่าไปเชื่ออะไรมากผมก็ไม่งูปลาครับแต่ก็คิดว่าเผื่อประกอบเอาไว้ท่านผู้ชมได้ฟังเพลินเล่นๆเพราะว่าตอนโรคระบาดผมก็ทำนายเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเป็นไปตามนั้นนะครับแต่อันนี้มันระยะเวลาไม่กี่เดือนเองนะไม่กี่เดือนเองทีนี้จะเล่าให้ฟังต่อว่าผมเนี่ยในบรรดาทั้งหมดเนี่ยครับผมไม่ได้ห่วงอะไรเลยนะผมห่วงมฤตยูที่มาอยู่ที่ราศีพฤษภซึ่งเป็นราศีเป็นเรือนกระดุมพระของดวงเมือง คือว่าด้วยเรื่องการว่าด้วยเรื่องของการคลังเศรษฐกิจค่าเงินซึ่งปรากฏการณ์นี้จะคล้ายกับวิกฤตแบบพลิกผันในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองของประเทศไทยเขาก็จะมาอยู่ตรงนี้เหรอคะราหูนี่7ปีเคลื่อนครั้งหนึ่งนะครับกลัวจะวนรอบเนี่ยมฤตยูหรือราหูมฤตยูมฤตยูวงกลมๆเลขศูนย์เขาเคยอยู่อย่างนี้มาเนี่ยเขาเคยอยู่อย่างนี้มาตอนสงครามโลกครั้งที่2ของประเทศไทยซึ่งปีแรกผมเคยพูดว่าเดี๋ยวจะเหมือนสงครามโลกครั้งที่2แล้วมันก็เกิดยูเครนรัสเซียจำได้ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็คล้ายๆกับเหมือนสงครามโลกแต่เป็นนอกรูปแบบเปลี่ยนไปจากเดิมแต่เศรษฐกิจเนี่ยจะเป็นวิกฤตซึ่งมันขอสอเขาลางให้เราเห็นตั้งแต่ปีที่แล้วที่รัสเซียกับยูเครนมีปัญหาพอเป็นเรื่องเศรษฐกิจมันจะเป็นเรื่องค่าเงินรอบนี้จะมีความผันผวนของค่าเงินแบบมีได้มีเสียกันเลยนะครับเจ๊งหรือไม่เจ๊งเลยเศรษฐีมีโอกาสพลิกกลายเป็นยาจกยาจกกลายพลิกกลายเป็นเศรษฐีถ้าอ่านสถานการณ์ขาดหรืออ่านสถานการณ์พลาดแล้วทีนี้ผมคิดถึงเรื่องอะไรสงครามโลกที่สองมันเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจอะไรบ้างหนึ่งอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นทั่วโลกข้าวของข้าวยากหมากแพงมีคนรวยและมีคนจนทันทีนะครับอยู่ดีๆสกุลเงินที่เราพิมพ์ออกมาที่เป็น
แบงก์ญี่ปุ่นตอนนั้นนะครับใช้ในเมืองไทยด้วยนะกลายเป็นแบงก์กรุงเทพไม่มีค่าอะไรนะฉับพลันฉับพลันเลยนะครับแล้วดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเนี่ยกลายเป็นเงินสกุลหลักของโลกตอนนู้นนะครับเงินบาทไทยเนี่ยแทบจะเรียกว่าอาจจะเพียงพร้ำแล้วชาติไทยก็ฉลาดมากใช้ให้ญี่ปุ่นพิมพ์ธนบัตรได้แต่ว่าต้องแลกมาด้วยหลักประกันก็คือทุนสำรองที่เป็นทองคำคือประเทศไทยตอนนั้นแบงก์ชาติก็มีความเฉลียวฉลาดรอดพ้นจากวิกฤตครั้งนั้นได้ไทยไม่อยู่ในภาวะสิ้นเนื้อประดาตัวตอนนู้นนะครับมาถึงสถานการณ์นี้ผมคิดถึงเรื่องอะไรรู้ไหมครับเวลามันมฤตยูมาวงรอบโอ้โห12/7/84ครั้งมาวนรอบครั้งหนึ่งเรื่องใหญ่ๆมันจะพลิกอะไรจากเดิมหรือพลิกจากสถานการณ์ยังไงเนี่ยผมมองว่าเวลาคราวที่แล้วมันพลิกแบบนี้ญี่ปุ่นกำลังเป็นมหาอำนาจอยู่ดีพลิกผันแบงค์ทั้งหลายกลายเป็นแบงค์กงเต็กขึ้นมาเลยสหรัฐอเมริกากลายเป็นมหาอำนาจใหญ่โตแทนญี่ปุ่นแทนเยอรมันคือพลิกผันเลยนะครับรอบนี้มฤตยูกลับมาอีกรอบมันเหมือนกับลมตะวันออกโชยมาพลิกอีกด้านนะแล้วก็สถานการณ์นี้ทำให้ดูว่าหรือมันจะเกิดปรากฏการณ์ที่ดอลลาร์เนี่ยร่วงอย่างหนักในสถานการณ์นี้ผมถ้าย้อนกลับไปจากเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่มฤตยูอย่างนี้นะครับผมนึกถึงอะไรรู้ไหมครับการสะสมทองคำที่จะเป็นหนทางในการอยู่รอดก็เหมือนกับประเทศจีนเลยที่ตอนนี้กำลังสะสมทองคำใหญ่โตแล้วก็กำลังเทขายดอลลาร์นะครับท่านผู้ชมที่ตัดสินใจลงทุนเรายังไม่รู้เลยว่าเงินบาทที่เรามีแบ็กอัพหรือหนุนหลังด้วยดอลลาร์มโหฬารเนี่ยมันจะไปขนาดไหนยังไม่รู้เลยนะครับเงินบาทที่เราถืออยู่ตอนนี้แล้วก็บังเอิญทองคำก็พุ่งเอาจนไม่น่าลงทุนน่ะจนไม่รู้จะเป็นยังไงแล้วนะครับยังไม่จบครับสถานการณ์เนี่ยเพิ่งเริ่มค่ะงั้นติดตามพี่จิมก็นอกลู่นอกทางไปเยอะผมอธิบายไปเรื่อยนะครับแค่กำลังจะพัดอธิบายจากการเมืองไปสู่เรื่องนโยบายกัญชาก็นอกเรื่องไปเยอะขออภัยจริงๆปกติผมไม่ทำนายเรื่องอย่างนี้นะครับเอาไว้คุยกันเองกับคุณสนธิสนุกได้แต่ว่านานๆทีแล้วกันในการเลือกตั้งที่กำลังมาผ่านมาเพื่อจะเอ๊ะบ้านเมืองมันจะไปยังไงเอาเป็นว่าบ้านเมืองคงมีทางออกผ่านกระบวนการยุติธรรมปลายปีค่ะการเข้าสู่อำนาจไม่ได้จบแค่การเลือกตั้งแต่จบที่กระบวนการยุติธรรมครับสรุปได้ชัดเจนมากดูแล้วนะคะก็ดูสถานการณ์จริงผนวกกันไปด้วยนะคะแล้วก็ระมัดระวังไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าไปเชื่อมากผมพูดเป็นอย่างนั้นแหละครับไม่รู้แหละจริงเชื่อแล้วนะขอบคุณอาจารย์ค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์